ครับในช่วงนี้เตรียมความพร้อมคุยคุยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะวัดเจดีย์ยอดทองครับผมแล้วก็รูปที่18ท่ามหาสมพงษ์รูปที่16ตอนนี้นี่ยังปรบมือต้อนรับได้นะครับปรบมือต้อนรับการแสดงได้ขอเสียงปรบมือต้อนรับการแสดงครับน้องๆทั้งหลายมาร่วมกันฝึกซ้อมนะครับศิลปะวัฒนธรรมตลอดจนการแสดงดนตรีลูกทุ่งการแสดงสังโฆสังฆังนะมามิสัพพะโกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิเริ่มต้นของวันปีใหม่ไทยโบราณก็คือวันสงกรานต์ที่จะมาถึงในวันพรุ่งนี้ซึ่งก็เราก็ถือว่าหยุดราชการหลายวันซึ่งในวันสงกรานต์นั้นเป็นที่รับรู้รับทราบว่าเป็น
วัฒนธรรมประเพณีที่ทรงคุณค่าเยอะหน่อยก็ร้อนเหลือเกินวันนี้ก็40กว่าองศาแล้วนะโยมนั่งเทศน์นี่เหมือนอาบน้ำมาก่อนแล้วเป็นประเพณีที่แสดงออกถึงความรักความผูกพันโดยเฉพาะบุตรในการแสดงออกถึงประมาทเทระที่ได้ฉลองศรัทธาและโยมความนี้ก็ดีรวมถึงบุญกุศลคุณงามความดีทั้งหลายจากการญาติโยมที่สังสนทุกท่านที่มาเพิ่มเติมนะครับด้วยงานมาสลักครับจะมีเจ้าหน้าที่ประชาเกียรติพอมาคุยข่าวครับเกี่ยวไปพร้อมกันครับขออนุญาตได้ร่วมถวายพร้อมกันเพื่อทุกภาคที่สำคัญนะครับจงเป็นผู้มีความสุขตลอดกาลนานเทอญสำหรับการเข้าส่งน้ำในระดับคิวนะครับไปกันช้าๆนะครับเพื่อความเกียรตินะครับค่อยๆนะครับเพื่อความสะดวกนะครับก็ต้องรวดเร็วขอประเดี๋ยวชมนะครับก็น่าเรียกนะครับครับเป็นบันเริ่มนะครับกิจกรรมนะครับสองสงกรานต์นะครับครับในสองแต่ที่สุดโลกครับครับขอรับบุญนะครับทางเทศบาลนครพิษณุโลกนะครับนะครับเป็นเทศกาลรับส่งกระทำของนะครับคนเรานะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ทางรัฐบาลทางราชการนะครับแยกย้ายในจัดเก็บนะครับทั้งสารหน้าแห้งบริเวณนะครับหน้าวิหารนะครับหลวงพ่อพระพุทธเจ้าราชนะครับแล้วก็ในกิจกรรมปล่อยน้ำตาลนะครับขอบคุณใจครับตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมนะครับทั้งสามวันนะครับ13 14 15นะครับตามเทศบาลเรื่องของพุทธโลกนะครับวันที่หนึ่งนะครับก็จะมีเรื่องของทุกปีนะครับวันที่หนึ่งพฤษภาคมนะครับอย่างไรก็เรียนเชิญนะครับได้ไปร่วมนะครับกิจกรรมนะครับที่จะเป็นเป็นกุศลด้วยกันนะครับวันที่หนึ่งพฤษภาคมของทุกปีนะครับในวันที่17